สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เรากลับมาดูมนุษย์เล่นกันนะฮะวันนี้เราอยู่กับคุณไอเซนะครับผมน่าจะอย่างนี้นะฮะเป็นเทอร์เรนสีแดงที่ฝั่งซ้ายบนนะครับและคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณเยลโล่เค้กเจ้าเก่าของเรานะฮะวันนี้เล่นเป็นโปรตอสสีน้ำเงินที่ฝั่งขวาล่างนะฮะแล้วก็ใช้สกินคลาสสิกเน็กซัสด้วยนะฮะว่าตัวเก็บแร่โปรบนี่เป็นสกินพิวริฟายเออร์นะดูทรงแล้วนะครับโอเคแต่วันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Grisvan LE นะครับผมนี่นะลักษณะก็เป็นอย่างนี้เลยส่วนฝั่งสีแดงก็ลงซัพพลายแล้วก็ตามด้วยบาร์เรกที่เนเชอรัลหรอครับทำไมมาลงตรงนี้ครับน่าจะวอลปิดฝั่งนี้เลยนะตัวปกติแล้วเทอร์เรนเนี่ยจะวอลปิดบริเวณนี้นะป้องกันเนินขึ้นบ้านหลักตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็มีการลงแก๊สด้วยนะครับ1บ่อตามปกตินะฮะ แล้วก็ต้องมาดูกันนะฮะว่า2คนนี้เล่นแล้วเขาจะเล่นยังไงนะฮะส่วนคนเยลโลเค้กก็หลายๆท่านก็คงจะได้ดูคลิปก่อนหน้าไปแล้วนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับก็เดือดดีนะว่าฝั่งสีน้ำเงินก็ลงมาสร้างที่เนเจอรัลของตัวเองเช่นเดียวกันฮะน่าจะวอลปิดบริเวณนี้แหละฮะที่ผมลากกรอบไว้ให้ดูนะแล้วตรงนี้เอาโพรบเข้าไปโอ้โหโดนจิ้มตายก่อนนะครับนะครับ SCV เลือดเหลือ5รอดตายอย่างหวุดหวิดนะฮะอ๋อน่าจะเป็น SCV ตัวที่สร้างบาร์เรกอยู่เมื่อกี้นะฮะแล้วก็โดนช็อตแล้วก็ฝั่งสีแดงก็เลยต้องดึงออกก่อนนะฮะทำให้บาร์เรกนี่โดนดีเลย์ไปนะครับแล้วก็โอ้โหจนเขาลงไซเบอร์ในติคอแล้วนะฮะบาร์เรกยังไม่เสร็จเลยนะครับผมก็เป็นการดีเลย์บาร์เรกได้ดีนะฮะจากทางฝั่งเยลโล่เค้กนะครับโอเคออร์บิทอลคอมมานด์กำลังมานะฮะฝั่งสีแดงลงเบส2ต่อเลยนะครับแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่ลงเบส2ก่อนนะนี่ไงฮะแล้วก็ส่ง SCV มาสเกาต์ดูนะครับวิ่งวนไปวนมารอบๆเอาไม่ใช่รอบฐานสิมาตรงนี้แล้วก็ไปตรงนู้นนะฮะแต่ว่านี่ผมยังสงสัยอยู่เลยเนาะว่าชื่อเขาอ่านว่าอะไรนะฝั่งสีแดงแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่อ่ะชิลแบตเตอรี่ลงชิลแบตเตอรี่ในแนวแร่อย่างนี้เลยนะฮะก็ถือว่าดีอยู่นะฮะข้อดีคือจะช่วยป้องกันโพรบได้นะแต่ข้อเสียคือมันไปกีดขวางการจราจรของโพรบที่กำลังเก็บแร่อยู่นะโอ้สตาร์เกตเลยนะครับผมมาอย่างไวนะสตาร์เกตมาอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอริเคิลนะดูทรงแล้วโอเคฝั่งสีน้ำเงินเปิดด้วยอเดปนะครับน่าจะส่งไปสเกลแล้วเครื่องกลับมานะเป็นสกินพิวริฟายเออร์ด้วยนะไม่ใช่เดลุกซ์อีดิชั่นนะถ้าเดลุกซ์อีดิชั่นเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงนะโอเคแล้วตรงนี้เบส2มาแล้วนะครับของฝั่งสีน้ำเงินนะสร้างโพรบต่อเลยนะครับสตาร์เกตก็กำลังมานะครับลงแก๊ส2บ่อนะครับจำเป็นที่จะต้องมี2บ่ออย่างน้อยนะในช่วงต้นเกมถ้าคุณจะเล่นสตาร์เกตนะครับส่วนฝั่งสีแดงอะไรเนี่ยอ๋อเอามารีนมายิงกองอิฐตรงนี้นะยิงทำไมก็ไม่รู้นะเพราะปกติแล้วผู้เล่นก็ไม่ค่อยจะไปสร้างฐานตรงนั้นสักเท่าไหร่นะครับผมโอเคแล้วโอ้วางสะพายไว้บนนู้นด้วยแล้วไงครับตรงนี้กะจะลงเบส3นะแต่ยังไม่ลงนะครับดูทรงแล้วเพราะว่าทรัพยากรยังไม่พอนะฮะต้องรออีกสักพักนะโอ้เปิดเป็นฟีนิกซ์นะครับผมไม่ใช่โอริเคิลนะฟีนิกซ์อเดปตรงนี้รีเซิร์ชวาร์ปเกตอยู่นะฟีนิกซ์นี่ก็เป็นยูนิตที่เหมาะสำหรับโอ้เฮ้ยบินสวนกับเฮลเลียนเลยนะเนี่ยทีนี้ก็เป็นยูนิตที่เหมาะสำหรับการไปสเกลในช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็ยังไงครับเฮลเลียนเข้ามาจ้าเอเจออเดฟไล่กลับไปได้นะฮะโอ้อเดฟนี้ทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะฮะต่อเฮลเลียนโอเคแล้วยังไงครับอเดฟ3ตัวมายืนเฝ้าอยู่ตรงนี้เลยวอลบ้านนะฮะศัตรูเข้าไม่ได้แน่นอนครับดูจากการเรียงแถวแล้วนะฮะตรงนี้ไงครับฝั่งสีน้ำเงินส่งฟีนิกซ์ไปสเกลแล้วเป็นฟีนิกซ์สกินพิวริฟายเออร์ด้วยนะมันก็ดูสวยงามแบบเรียบเนียนเรียบง่ายดีนะแล้วตรงนี้โอ้สีแดงมีวิโดมายไปกันบ้านนะครับ2จุดนะฮะแล้วตรงนี้ยังไงครับจ้าเอกับ SCV ยกเลยครับเรียบร้อยครับแตกนะฮะลักษณะนี้แล้วตรงนี้ก็มีมารีนนะฮะโดนยกเหมือนกันนะครับแล้วก็ยิงแตกเช่นกันนะครับโอ้โหตายแบบแร็กดอลด้วยฮะเลือดแบบสาดกระจุยกระจายนะฮะแต่ในชีวิตจริงถ้าเลือดสาดขนาดนั้นนี่ผมว่าน่าจะไม่ใช่คนแล้วนะฮะตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีแดงคุณอาอเยเซ่นะขออนุญาตเรียกแบบนี้ละกันนะครับผมโอเคเยเซ่ยังไม่เข้านะครับแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินเห็นแล้วนะว่ามีเฮเลียนอยู่หน้าบ้านนะครับจะส่งฟินิกไปจัดการแล้วโรโบติกแฟคซิลิตี้มาแล้วนะครับออกออบเซิร์ฟเวอร์มาก่อนเลยนะฮะเป็นยูนิตที่สำคัญนะครับสำหรับการ
เก็บข้อมูลฝั่งตรงข้ามนะเป็นยูนิตดีเทคเตอร์ของฝั่งโปรตอสใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงว่ายังไงครับเบส3ยังไม่ลงอีกเหรอฮะอ้าวแล้วคุณย้าย SCB มาตรงนี้ทำไมครับเนี่ยตรงนี้มีการลงป้อมแคนเซิลแคนเซิลทำไมอ๋อย้ายตำแหน่งนะฮะโอเคเข้าใจได้นะครับ แล้วตรงนี้วีโนไมสองตัวนี้ยังไงครับโอ้สั่งมุดดินกันหน้าบ้านไว้งี้เลยฮะจริงๆน่าจะกระจายตัวหน่อยนะแล้วตรงนี้ออบเซอร์เวอร์ไหลเข้ามาแล้วครับตรงนี้มีมิสไซล์เทอร์เรตกำลังเสร็จนะฮะโอเคว่ายังไงครับออบเซอร์เวอร์มาจอดอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าฝั่งสีแดงเห็นหรือเปล่านะรู้แต่ว่าเมดิแบกร่วงไปแล้วนะฮะเหมือนก็ว่าจะมาดรอปอยู่ในตรงนี้นะโอเคฟินิกซ์1 2 3 4 5ลำนะครับของฝั่งสีน้ำเงินฮะแล้วก็มีการสร้างโรโบติกส์เบด้วยนะครับและในขณะเดียวกันก็ลงเบส3แล้วเรียบร้อยนะฮะโอเคโรโบติกเบย์อยู่ตรงนี้นะฮะเน้นไปที่อาวุธหนักนะครับดูทรงแล้วแล้วยังไงครับวีโดไมตรงนี้มุดดินไม่ทันครับโอ้โหโดนยกก่อนนะฮะจังหวะนี้เสียดายมากเลยนะครับแตกกลางอากาศเลยนะฮะถ้าว่ามีอัมรี่นี่ก็จะทำให้วีโดไมเนี่ยล่องหนสมบูรณ์แบบนะนี่สำหรับมือใหม่เผื่อเข้าเผื่อมือใหม่จะเข้ามาดูนะฮะวีโดไมของฝั่งเทอร์เรนเนี่ยถ้าว่ามันยิงกระสุนออกไปแล้วแล้วมันจะมีเวลาในการรีโหลดนะฮะเชื่องทุยซึ่งช่วงรีโหลดเนี่ยมันจะเผยตัวนะฮะมันจะไม่ล่องหนนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีอัมรี่เนี่ยมันจะล่องหนสมบูรณ์แบบเลยนะคำว่าล่องหนนี่หมายถึงว่ามันมุดดินอยู่นะฮะไม่ได้ล่องหนแบบตลอดเวลานะฮะโอเคแล้วตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินวาร์ปเซนทรีลงมาด้วยนะก็เป็นยูนิตซัพพอร์ตที่ดีนะฮะของฝั่งโปรตอสนะครับผมเพราะว่าหน้าที่มันคือซัพพอร์ตอยู่แล้วนะโอเคครับเกตเวย์มาอีก 4-5 หลังเลยนะแล้วตรงนี้โอมีการรีเสิร์ชชาร์จให้กับซีหลอดแล้วก็อัปเกรดบวก1พลังโจมตีภาคพื้นดินนะตรงนี้เป็นอัปเกรดเพิ่มระยะยิงคอลอสซัสแล้วตรงนี้อะไรครับอัมรี่กำลังมานะฮะอินจิเนียริ่งเบย์บวก1ให้กับพลังโจมตีของทหารราบนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นอัปเกรดโล่โอ้ออบเซอร์เวอร์เอาตรงนี้เลยนะฮะก็ต้องเป็นตรงนี้แหละฮะน่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเคลื่อนไปอีกนิดนึงเนี่ยก็น่าจะโดนป้อมยิงนะแต่ว่าเหมือนกับว่าฝั่งสีแดงเขามองไม่เห็นนะเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรือเขาอาจจะไม่เห็นก็ไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่าเขาส่งกองทัพวิ่งออกไปแล้วครับมารีน3ตัวกับมาร์เดอร์3ตัวเอาเข้ากลับเข้าบ้านแล้วฮะออกไปได้แป๊บเดียวนะครับอ๋อมารีกรุ๊ปนะฮะแล้วยังไงครับตรงนั้นมีการฝังวิโรไมเพิ่มเติมอัมรีมาแล้วนะฮะวิโรไมเนี่ยจะมีเลเซอร์สีแดงยิงขึ้นฟ้าให้เห็นนะฮะหมายความว่ามันจะล่องหนได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่ผมพูดไว้นะตรงนี้มีการย้ายสิ่งก่อสร้างเล็กน้อยแล้วก็มีซีหลอดลงมาอีก3ตัวนะฮะวางไพลอนสร้างอะไรบ้างเนี่ยไพลอนหมดเลยแหละครับทั้ง3จุดนี้เลยนะฮะก็ดีนะฮะนี้ซีหลอดสกินพิวริฟายเออร์นะฮะจริงๆมันเรียกว่าอะไรนะลิเจเนียร์นะฮะถ้าตามโคออปนะภารกิจโคออปนะโหมดโคออปมิชชั่นนะโอเคลงมาเพิ่มเติมนะอย่างนี้นะครับแล้วก็โอ้เบส4กำลังมานะครับของฝั่งสีน้ำเงินนะฮะส่วนฝั่งสีแดงตอนนี้เพิ่งจะลงเบส3ได้นะฮะเบส3นี่ย้ายมาลงตรงนี้แทนนะฮะลงแก๊สตามมาเลยนะครับอัปเกรดบวก1ให้กับเกราะทหารราบก็กำลังมานะฮะ เสียงอะไรอ๋อฟินิกซ์เจอกับไวกิ้งแล้วไงครับยิงไวกิ้งแตกแล้วก็ถอยนะฮะฟินิกซ์แตกไป1ลำนะครับผมโอ้โหชิ้นส่วนกระจุยกระจายนะโอเคตรงนี้ผมคิดว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่น่าจะเข้าบ้านฝั่งสีแดงได้ค่อนข้างยากนะเพราะว่าวิโดไมนี่เต็มบ้านเลยนะตรงนี้ก็มีอยู่3ตัวนะฮะตรงนี้อ้าวไม่เห็นแล้วโอเคตรงนี้เป็นออบเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็ยังอยู่นะครับแต่จริงๆมันก็มีการขยับขยื่นอยู่นะแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่คือเขาไม่เห็นจริงๆเลยครับก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงยังไงครับขึ้นยานมาดรอปนะครับยานชิ้นส่วนลงน้ำไปแล้วแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกต์น้ำกระเพื่อมเป็นคลื่นเหมือน Red Alert 3นะผมรู้สึกขัดใจนะโอเคแล้วโอ้โหดรอปมาเมื่อกี้คือยิงไพลอนแตกไปเลยนะฮะเกตเวย์นี่คือไฟดับไป4ที่เลยนะฮะ4หลังนะตรงนี้ไฮเทมปลาวาร์ปลงมาจับรวมร่างเป็นอาคอนนะฮะ เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากเลยนะครับ คือไฮเทมปลาของ Purifier รวมร่างเป็นอาคอนได้นะฮะมีการวางป้อมเพิ่มเติมนะฮะวางแนวป้องกันนะครับรีเซิร์ชบลิงค์ของสตอกเกอร์ก็กำลังมานะฮะ
บวก2พลังโจมตีภาคพื้นดินนะบลิงค์เนี่ยเป็นอัปเกรดที่สำคัญมากเลยนะครับถ้าคุณจะเล่นสตอกเกอร์นะแต่ทำไมคุณเยลโล่เคเขายังไม่สร้างสตอกเกอร์เลยสักตัวนะจังหวะนี้ยังไม่เห็นเลยนะยังไงครับยังไงโอเคเคลื่อนพลแล้วฮะจังหวะนี้ส่วนฝั่งสีแดงก็มีอัปเกรดบวก2ที่กำลังมานะฮะบวก2ให้พลังโจมตีของทหารราบนะฮะแล้วเช่นกันยังไงครับรีคอลไปตรงไหนครับมาตรงนี้นะครับเพราะว่าฝั่งสีแดงมาเรียกว่ามาดรอปตรงนี้นะทำไมผมนึกนานจังวะเนี่ยแล้วก็รอดไปได้จำนวนหนึ่งนะฮะโดนหันขาดครึ่งมาแล้วตรงนี้ก็มาเจอสตอกเกอร์นะครับร่วงไหมครับไม่ร่วงนะครับโอ้โหรอดไปได้นะครับแล้วคุณบลิงลงไปเลยสิครับบลิงลงไปสิครับแล้วคุณจะสั่งให้เดินทำไมครับเนี่ยมันบลิงลงไปได้อยู่นะฮะสตอกเกอร์ตรงนั้นน่ะโอ้โหแล้วเขามาดรอปตรงนี้ยิงไพลอตนี่คือซัพพลายบล็อกไหมเนี่ยไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่ามีดีแบกร่วงไปแล้วหนึ่งลำนะฮะแต่คิดว่าน่าจะไม่บล็อกนะฮะแล้วตรงนี้ยังไงครับแตกครับมารินโอเคมีดีแบกรอดแล้วไงครับฟีนิกซ์ไล่ตามเลยฮะเรียบร้อยครับตายยกลำนะฮะฟีนิกซ์นี่เป็นยูนิตที่สามารถเคลื่อนที่พร้อมโจมตีได้นะครับเอาแล้วในขณะเดียวกันฝั่งซีเนก็มาดรอปในเบสหลักอีกแล้วนะฮะแล้วในเบสหลักนี่ไม่มีป้อมไม่มีอะไรป้องกันเลยนะครับแล้วนี้สตอกเกอร์ก็ต้องอยู่ไหนครับโอ้โหแล้วกองทัพเขาไปรวมกันอยู่ที่เบส3นะฮะมันอย่างไกลเลยนะครับโอ้แตกไปแล้วนะฮะสตาร์เกตของเราต่อมาโรโบด้วยโอ้โหจัดการโปรดักชันเดทวิจัดการโปรดักชันของฝั่งสีน้ำเงินได้แบบสุดยอดมากเลยนะฮะเข้ามาทีเดียวนะครับแล้วตรงนี้ฟีนิกซ์วิ่งตามจะบินตามทันไม่ทันแล้วครับผมเขาดรอปมารีนแล้วนะฮะจังหวะนี้เข้าไปนี่ฟีนิกซ์ร่วงหมดนะครับต้องถอยก่อนฮะโอ้โหเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยนะครับจังหวะเมื่อกี้คือมาดรอปทีเดียวนี่คือจัดการโปรดักชันได้เกือบหมดเลยนะแล้วไฟโอ้โหฟอสไฟดับด้วยนะครับต้องสร้างไพลอนใหม่นะเนี่ยฮัลโหลสร้างหน่อยครับไพลอนเอ้ยอัปเกรดบวก2คุณจะได้เซตฮัลโหลแล้วฝั่งสีน้ำเงินเขาทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมอ๋อไมโครฟีนิกซ์อยู่นะเราตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้ส่งซีหลอดมาช่วยฟันฮะแล้วก็น่าจะเอาฟีนิกซ์ยกด้วยไม่น่าจะยกนะดูจาก energy ของฟีนิกซ์แล้วอย่างนี้ยังไงครับสตอกเกอร์มาจะเอตรงนี้โอ้แตกโอ้หืม5ตัวแตกหมดเลยครับทำอะไรครับเนี่ยเยลโล่เค้กโอ้เสียดายยูนิตนะฮะตรงนี้โอ้มารินวันมีออกมาราเดอร์อยู่ด้วยตัวนึงแล้วก็เซทแทงค์นะฮะแล้วมาเจอคลอสุนอย่างนี้นี่มารินมันโดนเผาตายห่าหมดนะครับเนี่ยแล้วคลอสุนนี่คืออัปเกรดระยะยิงเรียบร้อยนะยิงไกลมากนะตรงนี้เอารับหายขึ้นมาแล้วก็มาดรอปตรงนี้ต่อนะฮะแล้วยังไงครับฝั่งสีน้ำเงินไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับตอนนี้เข้าแรกเลยนะฮะเบสเทรดนะครับเอาเบส3เบส4นะฮะพูดผิดนี่ครับตรงนี้ยังไงครับอ๋อมีการรีคอลมาอยู่นะครับเอาคลอสุสมา2ตัวนะฮะมีซีหลอดด้วยตัวนึงนะครับแต่ว่าคลอสุสนี่ดูจะเป็นยูนิตที่เหมาะกับการเคาน์เตอร์กองทัพมารีตรงนี้มากกว่านะฮะแล้วภายในบ้านของเบส2เอ้ยเฮ้ยในถูกแล้วครับเบส2ของสีแดงนะฮะขออภัยครับผมสับสนนิดหน่อยนะฝั่งสีน้ำเงินก็บุกเข้าอย่างเต็มที่นะครับเซนทรีกลางโล่นะฮะช่วยลดดาเมจจากการโจมตีระยะไกลแล้วตรงนี้ยังไงครับโอ้โหเกตเวย์แตกไปหนึ่งนะฮะอาจจะต้องเรียกว่าวาร์ปเกตนะฮะแล้วคอร์โลซุสยังไงครับมาแล้วนะครับระยะประชิดอย่างนี้เลยนะครับต้องถอยก่อนนะครับแล้วโอ้โหเจอมารินสไนเอ้าแตกไปหนึ่งนะฮะยังไงครับเนี่ยคุณยิ่งเล่าเคคุณทำอะไรเนี่ยโอ้โหคอร์โลซุสโดนมารินรุมสไนตายนี่เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะอัปยศนะจริงๆแล้วมารินโอ้โหมารินกดสติมแพ็คเรียบร้อยครับอาคอนแตกแล้วตรงนี้ซีหลอดก็โดนซีแทงยิงด้วยนะฮะแล้วตรงนี้เขามาดรอปเองเราต้องไม่ยิงให้มันแตกนะครับโอเคครับบึ้มไปแล้วนะตูมนะฮะโอ้โห ชัดเจนมากโอ้เหลือซากด้วยเนี่ยโอ้สกินคลาสสิกนี้ซากก็ยังเป็นซากแบบคลาสสิกนะฮะทีมงานเขาใส่ใจมากเลยนะฮะตอนนั้นโอ้จังหวะนี้ยังไงครับมาดรอปตรงนี้แล้วสออกเกอร์ยิงมารีนสิครับยิงไม่ได้แบกโอเคเรียบร้อยครับจมน้ำไปแล้วนะฮะผมว่าฝั่งเสียมเงินนี่น่าจะแพ้นะฮะดูทรงแล้วคือจะไปบุกบ้านเขาก็บุกได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่าอยู่ดีๆเขาก็มาดรอปในบ้านตัวเองนะฮะแล้วพอเขาดรอปเสร็จแล้วนี่ก็โอ้โหยิงไพลอนแตกนะโปรดักชันนี่คือดับเลยนะครับคือไพลอนนี่เป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญมากๆเลยนะของโปรตอสเพราะฉะนั้นใครที่เล่นสู้โปรตอสเนี่ยแนะนำว่าให้ยิงไพลอนนะให้ทำลายไพลอนนะครับไพลอนนี่จะถือว่าเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งเลยก็ได้ก็ว่าได้นะบอกไว้เผื่อมือใหม่เข้ามาดูนะฮะส่วนตรงนี้มารีนก็มาดรอปณจุดนี้อีกแล้วนะครับคอร์สุสสตอกเกอร์ไว้ยังไงครับไม่ทันนะครับแล้วสตอกเกอร์บลิงมาสกัดไว้ได้ทันนะครับแล้วในเบสนี้เบสไหนว่าเบส4นะมั้งมารีนก็มาอีกแล้วนะครับโอ้โหฝั่งคุณไอเอสเซ่นี่คือแบบถ้าพูดแบบหยาบๆก็คือโหดสัตว์นะจังหวะนี้เรียบร้อยครับ
แล้วสีน้ำเงินเขาจะทำไงต่อครับมีการลงเบสเพิ่มเติมนะจากฝั่งสีแดงสีน้ำเงินนี่น่าจะลำบากแล้วนะฮะจังหวะนี้โอเคเคลียร์เบสนี้ไปได้เหลือด้านบนอีกนะเก็บแร่ครับสั่งโพรบให้คุณไปเก็บแร่ทุยสั่งโพรบของคุณไปเก็บแร่อื่นแหละขอไปครับโอ้ลินพันกันนะฮะตรงนี้อ๋อไม่ได้ตายหมดนะครับแต่ว่าหนีขึ้นยานได้นะฮะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้โอ้มีผลึกสีฟ้าสวยงามด้วยนะก็รอดตัวไปนะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงมีกองทัพเข้ามาบุกอีกไหมฮะเนี่ยยังไงครับยังไม่มีนะครับแต่ว่านี่ไปที่มารีนะมารีนโอ้โหอัปเกรดบวก2โอ้โหบวก2ทั้งเกราะทั้งพลังโจมตีเลยนะแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่มีอัปเกรดบวก2แค่อัพดาเมจนะฮะไม่ได้อัพอาร์เมอร์นะฮะแล้วก็ยังไงครับต้องยกเบสนี้นะครับแล้วตรงนี้กองทัพมารีนล้วนเลยนะมารีนเป็นตัวที่เอาไว้เคาน์เตอร์สต็อกเกอร์ได้นะครับแต่ฝั่งสีน้ำเงินเขาก็มีโคลอสซุสนะฮะต้องระวังหน่อยนะครับเข้าไปนี่ก็บันไลนะฮะโอเคต้องเที่ยวเข้าเที่ยวอ่อนนะต้องระวังหน่อยนะแต่ตอนนี้บาร์แรกแตกไปแล้วด้วยนะมีวาร์ปรีซึมมาคอยซัพพอร์ตด้วยนะฮะตรงนี้เป็นสกินพิวริฟายเออร์นะครับถ้าสังเกตดูนะฮะบริเวณที่เป็นโลหะสีขาวเนี่ยจะเป็นแบบโลหะเงางามนะสะท้อนแสงได้ด้วยนะวาร์ปซีหลอดลงมานะครับแล้วก็มีไฮเทมปลาด้วยนะครับ1ตัวจับรวมร่างเลยครับจริงๆลักษณะถ้าเจอลักษณะกองทัพแบบนี้นี่ฝั่งสีน้ำเงินควรที่จะอัพเกรดไซนิกสตอร์มนะแต่เขาก็ไม่ทำนะครับแล้วเขาก็ได้กดยอมแพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณไอเซ่ฝั่งสีแดงนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแต่นอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ